ประเด็นเรื่องของคุณดี้นิติพงษ์หอนาคนักแต่งเพลงที่ออกมาวิาพากษวิจาร์ท้วงติงหม่อมเต่านาลูกสาวหม่อมเต่า,าก็คือหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสวนกุลหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติไทยคุณดี้บอกว่าหม่อมเต่านาไม่ควรออกมาวิาพากษวิจารณ์บุพการีในที่สาธารณะแม้จะมีความเห็นต่างกันในครอบครัวก็ตามอืมโอโห SMS เเข้ามากันเยอะนะฮะ